เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามความเคลื่อนไหวรอบๆลีกรวมไปถึงประเด็นสำคัญในเกมเมื่อวานกันค่ะขอเริ่มกันที่การประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับจริงๆเนี่ยต้องรายงานเมื่อวานแต่พวกเรา2คนเนี่ยลืมเพราะมันมีหลายเรื่องเหลือเกินครับสำหรับรางวัลในครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่13นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึง21มีนาคมที่ผ่านมาครับในฝั่งตะวันตกได้แก่นิโคลาโยคิชครับเขานำทีมชนะ3แพ้1นะครับกับค่าเฉลี่ยที่เกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลเลยครับ 26.8 แต้ม 12.3 รีบาวด์ 8.5 แอสซิสต์ฟิลโกนี่ก็เกือบ 60% นะครับการคว้ารางวัลครั้งนี้เนี่ยนะของนิโคลาโยคิชถือว่าเป็นครั้งที่3ของตัวเองในฤดูกาลนี้และในภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งที่9ในชีวิตการเล่นของตัวเองทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมที่ในฤดูกาลเดียวเนี่ยสามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้ถึง3ครั้งและตอนนี้ขาดอีกแค่ครั้งเดียวครับจะเทียบเท่ากับคาร์เมโรแอนโทนีอันดับ1ของทีมนะครับที่เคยทำเอาไว้10ครั้งในขณะที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพยากวางยานิสอันเตติคุมโปครับเขานำทีมชนะ3เกมรวดไม่แพ้ใครเลยครับกับค่าเฉลี่ยระดับทริปเปิลดับเบิลนะครับ 29.7 แต้ม 12.7 รีบาวด์ 10 แอสซิสต์ครับกับฟิลโก 58% นี่ก็ไม่ยอมน้อยหน้านิโคลาโยคิชครับเขาสามารถคว้ารางวัลนี้เป็นครั้งที่3ของตัวเองในฤดูกาลนี้และในภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งที่16นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเองขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่จริงๆนะครับผลงานของพวกเขาเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆครับร้อนแรงมากๆเลยค่ะเราไปดูความยอดเยี่ยมในการเล่นเกมรับของรูดี้โกแบร์กันค่ะในเกมเมื่อวานที่เจอกับชิคาโกบูลส์เขาจัดไปถึง9บล็อก21แต้มกับอีก10รีบาวด์เกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลเลยนะคะเนี่ยเรียกว่าใครที่เข้ามาแล้วไม่ระวังตัวเนี่ยโดนตบหายหมดและการทํา9บล็อกแบบนี้ค่ะถือว่ามากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองและก็ถือว่าเป็นอันดับ2ของประวัติศาสตร์ทีมยูทาห์แจ๊สค่ะอันดับ1เนี่ยก็ยังคงเป็น AK47 อังเดรย์คิริเลนโกในปี2006ค่ะที่ทำเอาไว้10ครั้งโอ้โหมีเกมรับแบบนี้นะคะเหมือนรูดี้โกแบร์เนี่ยต้องการตีตาจองรางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีเลยค่ะเราไปต่อที่อาการบาดเจ็บของผู้เล่นกันสักหน่อยนะครับวันนี้มีหลายคนเลยครับเริ่มกันที่เลบรอนเจมส์กันก่อนในขณะที่พวกเรากำลังทำวิดีโออยู่นี่นะทีมของพวกเขาเนี่ยกำลังแข่งขันอยู่กับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนซึ่งในเกมวันนี้เนี่ยไม่มีเลบรอนเจมส์นั่งอยู่ข้างสนามแล้วนะครับวันนี้เขาบินกลับ LA ก่อนเพราะว่าเขามีนัดกับคุณหมอนะครับเพื่อไปตรวจเช็คสภาพบาดเจ็บของข้อเท้าขวาของเขาเนี่ยแหละครับเราต้องมาติดตามชมกันนะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงในยามที่ไม่มีทั้งเลบรอนเจมส์ไม่มีทั้งแอนโทนีเดวิสแบบนี้ในส่วนของมาร์กกาซอลครับตอนนี้เนี่ยออกมาจากโควิด-19 โปรโตคอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทางทีมเนี่ยยังต้องให้เขาทำร่างกายต่อเนื่องครับเพราะว่ากลับมาเนี่ยยังไม่มีความฟิตครับต้องทำร่างกายอีกสักพักนึงครับกว่าจะกลับมาทำการแข่งขันช่วยทีมได้ครับมาพูดถึง LA Lakers เราไปต่อกันที่ LA Clippers กันสักหน่อยค่ะในเกมวันพรุ่งนี้ที่พวกเขาจะเจอกับ San Antonio Spurs จะยังคงไม่มีแพทริกเบเวอรี่นะคะเนื่องจากยังคงมีอาการเจ็บเข่าเนี่ยรบกวนอยู่ตลอดรวมไปถึงเซอร์จิปาก้าที่มีอาการเจ็บหลังยังไม่พร้อมลงทำการแข่งขันเหนื่อยหน่อยนะคะสำหรับ LA Clippers เราไปต่อที่ Golden State Warriors ค่ะ Stephen Curry เนี่ยยังไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้อีกอย่างน้อย3เกมเนื่องจากทำ MRI แล้วเนี่ยยังมีอาการอักเสบที่บริเวณก้นกบอยู่ค่ะเราไปตามข่าวของรามิโรบอลกันสักหน่อยครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกับข่าวนี้อยู่ล่าสุดในทางทีมได้ประกาศแล้วนะครับว่าตัวรามิโรบอลเนี่ยได้เข้าผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือขวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีก4สัปดาห์แล้วมาประเมินอาการอีกทีครับนั่นหมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ยยังไม่ตัดโอกาสในการกลับมาลงสนามทำการแข่งขันของรามิโรบอลในฤดูกาลนี้ครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตอย่างยิ่งและไม่ว่าใน4สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยผลประเมินจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยถือว่าทีมของพวกเขายังคงมีลุ้นครับถ้าสมมุติว่าในตอนนั้นเนี่ยทีมอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟการได้รามิโรบอลกลับมาเนี่ยถือว่ามีผลมหาศาลมีความสำคัญอย่างยิ่งจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยทีมของพวกเขาหล่นไปจากอันดับเพลย์อินไม่มีลุ้นในเพลย์ออฟเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข็นรามิโรบอลกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งนึงครับสิ่งที่น่าคิดและก็น่าติดตามอย่างยิ่งนั่นคือการคว้ารางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพื่อนๆลองมองดูภาพนี้นะครับย้อนกลับไปเนี่ยแพทริกอีวิงเนี่ยคือผู้เล่นที่ลงสนามทำการแข่งขันน้อยที่สุดนะครับและสามารถคว้ารางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีได้ตอนนั้นเขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด50เกมจาก82เกมที่ทีมทำการแข่งขันถือว่าเป็น 61% ในการลงสนามนะครับในขณะที่ลาเมโลบอลในตอนนี้เนี่ยลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด41เกมจาก72เกมในฤดูกาลนี้เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือ 57% หลังจากที่พวกเราเนี่ยนะครับเห็นผลงานของลาเมโลบอลจนถึงตอนที่เขาบาดเจ็บเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าผลงานของเขาเนี่ยเหมือนล็อกรางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีเลยก็ว่าได้ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การแอสซิสต์ทุกอย่างยอดเยี่ยมจริงๆแต่พอเจออาการบาดเจ็บแบบนี้เล่นงานครับเพื่อนๆต้องหันไปมองผลงานนะครับของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์แล้วก็ไทริสแฮร์ริเบอร์ตันครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยช่องว่างของผลงานระหว่างรามิโรบอล
กับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดไทริสแฮร์เบิร์ตันเนี่ยมันยังคงมีอยู่ก็ตามถ้าเกิดฤดูกาลดำเนินต่อไปแล้วทั้ง2คนเนี่ยสามารถสร้างผลงานขึ้นมาลบช่องว่างตรงนั้นได้เนี่ยการคว้ารางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีก็ควรจะต้องให้กับผู้เล่นที่ลงสนามทำการแข่งขันต่อเนื่องมากกว่านะครับในจุดนี้มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆครับแม้ว่าลาเมโรบอลจะมีผลงานที่ดีแค่ไหนก็ตามน่าเสียดายแทนนะคะแต่การคว้ารางวัลแบบนี้เนี่ยนอกจากพรสวรรค์ในการเล่นแล้วเนี่ยมันยังต้องมีวาสนานะครับเพราะว่าการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆแต่ถ้าสมมตินะครับว่าผลงานของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ไทริสแฮร์ริเบอร์ตันเนี่ยมันยังโดดเด่นไม่มากพอที่จะลบช่องว่างตรงนั้นเนี่ยของลาเมโรบอลที่มันมีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับและสุดท้ายลาเมโรบอลสามารถคว้ารางวัลลุคกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่มีการลงสนามทำการแข่งขันเพียง 57% ของตัวเองเนี่ยแล้วสามารถคว้ารางวัลนี้ได้ครับโอ้โหเรามารอรุ้นกันครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งนึงนะครับในฤดูกาลที่น่าสนใจอย่างยิ่งหลังจากที่พ่ายแพ้ต่อฮิวสันร็อกเก็ตส์ในเกมเมื่อวานเนี่ยสถานการณ์ของโทรอนโตแรปเตอร์ก็ไม่ค่อยดีเลยนะคะล่าสุดเนี่ยทางทีมได้ออกมาประกาศปรับพาสคาลเซียค่า 50,000 เหรียญค่ะหรือ 1.5 ล้านบาทนะคะเนื่องจากมีการต่อว่าแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมใส่โค้ชนิกเนิร์สค่ะลักษณะนี้จะยิ่งทำให้บรรยากาศของทีมแล้วก็เคมีของทีมเนี่ยแย่ลงไปอีกทางโฆษกของทีมก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขาใช้คำพูดแบบไหนแล้วก็อย่างไรค่ะแต่ก็มาจากความไม่พอใจที่เกมเมื่อวานในช่วงควอเตอร์4เนี่ยเขาโดนนั่งยาวแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะโดนโทษวินัยอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่สิ่งแบบนี้เนี่ยกีฬาระดับอาชีพเขาให้ความสำคัญจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนค่ะหากคุณไม่ให้เกียรติกันแล้วก็สร้างความร้าวฉานเนี่ยยังไงก็ต้องโดนทำโทษแล้วก็เชื่อว่าพาสคาลเซียคัมเนี่ยต้องคิดได้ค่ะแล้วก็มีการขอโทษภายในจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งลึกๆเนี่ยที่ทั้งเขาแล้วก็ทุกคนในทีมต้องการก็คือชัยชนะค่ะแต่ในเมื่อช่วงนี้แพ้รัวๆแบบนี้อะไรๆมันก็แย่จริงๆถ้าเกิดได้ชนะเนี่ยค่ะชัยชนะและการเวลาเนี่ยจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างเองค่ะเรามาเกาะติดกระแสการเทรดล่าสุดกันสักหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยถือว่าเข้มข้นมากๆครับเริ่มกันที่ LA Lakers ก่อนหลังจากที่ซูเปอร์สตาร์ของเขาอย่างเลบรอนเจมส์เนี่ยเจออาการบาดเจ็บครับทั้งทีมเริ่มขยับมากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้เรารายงานว่ามีชื่อของมอนเทรซ์แฮร์โรลเนี่ยอยู่ในตลาดการเทรดและทีมเริ่มมองหาคู่เจรจาและล่าสุดเพิ่มขึ้นมาอีก2คนครับนั่นก็คือทาเลนฮอตันทักเกอร์ครับกับ KCP เคนเทเวสคาเวลพบตอนนี้เนี่ยทาง LA Lakers เนี่ยมองหาทัพเสริมอย่างจริงจังแล้วครับเราไปต่อกันที่ Boston Celtics กันสักหน่อยครับตอนนี้ทีมของพวกเขาก็เป็นอีก1ทีมนะครับที่ระส่ำระสายหน้าดูเลยเขาก็มองหาการเสริมทัพในช่วงกลางฤดูกาลแบบนี้เช่นเดียวกันครับตอนนี้มีการเจรจาร่วมกับ2ทีมครับนั่นคือ Atlanta Hawks กับ Orlando Magic ในส่วนของ Orlando Magic ที่มีข่าวนะครับพวกเขาต้องการอย่าง Aaron Gordon Ivan Fournier แบบนี้ครับเทรดแรกกับ Marcus Smart โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับพร้อมกับสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกอีก2สิทธิ์เรามารอดูกันครับว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในส่วนของ Atlanta Hawks ครับทั้งทีมเนี่ยต้องการ John Collin กับสิทธิ์ดราฟต์แลกกับ Jaylen Brown ครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับทั้ง Jaylen Brown แล้วก็ Marcus Smart เนี่ยอยู่ในรายชื่ออยู่ในตลาดการเทรดยกเว้นคนเดียวครับไม่แตะต้องเลยนั่นคือ Jason Tatum ไปต่อกันที่ Brooklyn Nets ครับนอกจากพวกเขาเนี่ยกำลังมองหาผู้เล่นจากตลาดบายเอาท์นะครับเทพๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอย่าง Andre Drummond นี่เขาก็รอลุ้นอยู่ถ้าเกิดบายเอาท์ปุ๊บเนี่ยแย่งกับ LA Lakers อย่างเต็มที่เลยเขายังมองหาตลาดการเทรดด้วยครับล่าสุดเนี่ยมีชื่อนะครับว่า Norman Powell เนี่ยเป็นที่ต้องการครับของ Brooklyn Nets มากๆเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่า Norman Powell เนี่ยถ้าเกิดมาอยู่กับ Brooklyn Nets จริงๆเนี่ยจะโหดขนาดไหนตอนนี้เนี่ยผลงานของ Norman Powell เนี่ยคือระดับดีจริงๆนะครับ20แต้มต่อเกมสบายๆเขาคือกำลังสำคัญเขาคือตัวหลักของ Raptors ในตอนนี้เลยถ้าเกิดเอามาเนี่ยนะครับโอ้โหเหนื่อยแทนทุกทีมจริงๆครับในขณะที่ทางแซนแอนโทนิโอสเปอร์สครับก็มีข่าวการเทรดขึ้นมาเหมือนกันครับนั่นคือเขากำลังมองหาการเทรดของเดมาร์เดโรซานครับสเปอร์สเนี่ยเวลาจะมีการเทรดเนี่ยเขาจะส่งผู้เล่นข้ามฝั่งนะครับมาอยู่ฝั่งตะวันออกเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยอยู่ในฝั่งตะวันตกส่วนมากแล้วทางสเปอร์สเนี่ยจะไม่อยากจะเทรดผู้เล่นอยู่ในฝั่งเดียวกันแบบนี้ครับดังนั้นมี2ทีมครับที่ทางสเปอร์สเริ่มจิตเจรจาด้วยนั่นคือออร์แลนโดแมจิกกับไมอามี่ฮีทในส่วนของออร์แลนโดแมจิกที่เจรจากันอยู่เนี่ยนะครับพวกเขาต้องการอย่างแอรอนกอร์ดอนครับอีวานฟอนเจพร้อมกับสิทธิ์ดราฟต์ครับเพื่อแลกกับเดมาร์เดโรซานในขณะที่ทางไมอามี่ฮีทก็เช่นเดียวกันครับพวกเขาก็ต้องการเอาเดมาร์เดโรซานเนี่ยมาเสริมทัพให้กับจิมมี่บัตเลอร์อะไรแบบนี้แต่ในส่วนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าทางไมอามี่ฮีทเนี่ยจะส่งใครไปเทรดแลกเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับในส่วนของไมอามี่ฮีทพวกเขากำลังเล็งฟรีเอเจนต์อีก1คนนะครับที่ชื่อว่าเดมาร์คัสคาสซินครับทีมเนี่ยต้องการเอามาเสริมให้กับแบมอเดบโยนะครับโอ้โหถ้าได้ทั้งเดมาร์เดโรซานได้ทั้งเดมาร์คัสคาสซินเข้ามาเสริมทีมเนี่ยสนุกแน่นอนเลยนะครับไมอามี่ฮีทช่วง2วันสุดท้ายนี่แหละค่ะตูนเชื่อว่าผู้บริหารแต่ละทีมเนี่ยคงวิ่งกันวุ่นเลยนะคะยกหูโทรศัพท์กันกิ้งกังกิ้งกังกิ้งกังไม่ได้ว่างเลยค่ะแล้วพวกเราทั้ง2คนเนี่ยมีความคืบหน้าอะไรจะเอามารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะมาถึงตรงนี้แล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง2คนเนี่ยทำคลิปที่ดีแบบนี้ค่ะขอไลค์ด้วยนะคะขอซับด้วยนะครับแล้วถ้าจะให้ดีค่ะมีลูกบาสแดงๆติดอยู่ที่ชื่อตอนคอมเมนต์นี่จะยิ่งเท่เข้าไปอีกนึกถึง NBA NBA แม่นะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ